ไข้เลือดออกสำหรับปีนี้ถือว่ามันสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะเป็นเรายังไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนนะจะสูงกว่าปีที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนนะปัจจุบันก็ประมาณ3เท่าแล้วนะคะเรามีคนติดเชื้อประมาณ 30,000 กว่าคนแล้วนะคะช่วงหน้าฝนเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่มียุงเยอะนะคะในช่วงหน้าฝนมันก็เป็นไปตามสภาพแวดล้อมนะคะว่าพอมียุงเยอะๆมีแหล่งน้ำนะคะก็จะมีพวกลูกน้ำยุงลายเยอะท้ายสุดก็มียุงลายเยอะนะคะแล้วก็ทำให้โรคนี้มันระบาดได้นะคะดังนั้นก็ช่วงเดือนมิถุนาจนถึงสิงหาประมาณนั้นนะคะจะเป็นช่วงการระบาดสูงสุดของปีค่ะของโรคนี้นะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นหลักก็แล้วกันนะคะก็ปีนี้เรามีในตอนนี้นะคะที่พี่ดูข้อมูลมาจนถึงเดือนกรกฎาคมนะจนถึงวันที่4กรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ปรากฏว่ามีคนเป็นโรคไปประมาณ 30,000 กว่าคนเนาะขณะที่ปีที่แล้วเป็นประมาณ 10,000 กว่าคนนะคะก็พบว่าณตอนนี้ก็ประมาณ 2.7 ถึง 3 เท่านะคะของปีที่แล้วอะค่ะน่าจะมีสัก2สาเหตุนะคะที่เขาวิเคราะห์กันนะคะสาเหตุแรกก็อาจจะมาจากการที่มีคนทำการวิจัยว่าลูกน้ำยุงลายในปีนี้มันมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงประมาณ2-3 เท่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอ่ะมีคนติดเชื้อเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอติดเชื้อไปคนเหล่านั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันถูกไหมคะแล้วก็เลยทำให้ช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยมีคนติดเชื้อน้อยลงแล้วก็พอมาปีนี้ก็เหมือนภูมิคุ้มกันที่เคยมีต่อสายพันธุ์อื่นเนี่ยค่ะก็ลดลงพอที่จะติดเชื้อใหม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโดยภาพรวมก็คือภูมิคุ้มกันของผู้ที่ติดเชื้อที่เคยติดเชื้อเนี่ยน่าจะลดลงค่ะก็เลยทำให้สามารถที่จะติดเชื้อใหม่ได้นะคะในสายพันธุ์ที่แตกต่างไปจากสายพันธุ์เดิมที่เขาเคยติดเชื้อมาอะไรเงี้ยนะคะเพราะสำหรับสายพันธุ์เดิมก็คือเขาจะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตนะคะจริงๆกลุ่มเสี่ยงอาจจะมีความหมายอยู่2อย่างเนาะก็คือเสี่ยงที่จะติดโรคใช่ไหมคะกับเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรงเนาะคนที่เสี่ยงที่จะติดโรคก็คือคนที่น่าจะไม่เคยติดเชื้อมาก่อนนะคะไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงที่เป็นไข้เลือดออกได้มากกว่าคนที่เคยเป็นมาก่อนไข้เลือดออกเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะมีทั้งหมด4สายพันธุ์นะคะถ้าเราติดเชื้อสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งใน4สายพันธุ์นั้นเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์นั้นไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็เราจะมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ที่เหลือที่เราไม่ได้ติดเนี่ยประมาณแค่3-12เดือนประมาณนั้นนะคะประมาณไม่เกิน1ปีมันก็จะหายไปเราก็จะเป็นซ้ำได้อีกในแต่ละปีก็อาจจะเป็นคนละสายพันธุ์กันอย่างเงี้ยค่ะไม่อาจจะไม่ได้ระบาดพร้อมกันทั้ง4สายพันธุ์นะคะส่วนใหญ่อาจจะเป็นแค่1หรือ2สายพันธุ์ในแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็บอกได้ยากอะค่ะว่าเราจะติดเชื้อรุนแรงจนถึงเป็นเรียกว่ามีภาวะเลือดออกหรือเปล่านะคะถ้าดูตามอาการคนที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีอาจจะมีแค่ไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะคะแล้วก็อาจจะมีจุดเลือดออกอะไรประมาณนั้นเรียกว่าเป็นไข้เดงกีแต่ว่าถ้ามีภาวะเลือดออกด้วยนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยภาวะเลือดออกเนี่ยเขาก็จะดูจากการที่มันมีน้ำเลือดอะค่ะออกมานอกหลอดเลือดเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะนำไปสู่การเกิดช็อกหรืออะไรทีหลังได้อันนั้นเรียกว่าไข้เลือดออกเนาะแล้วก็อาจจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำจะมีเลือดออกตามส่วนต่างๆของร่างกายเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะติดเชื้อแล้วท้ายสุดเราไปจบอยู่ที่ไข้เลือดออกหรือแค่เป็นไข้เดงกีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันแหละนะคะเพียงแต่ว่าความรุนแรงจะต่างกันอาการเด่นที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของโรคนะคะในระยะหลังนี้อาจจะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้นะคะแต่คนที่มีอาการก็จะมีไข้เป็นหลักนะคะไข้ค่อนข้างสูงค่ะประมาณ38องศาเซลเซียสจนถึง40องศาเซลเซียสแล้วก็อาจจะติดต่อกันอยู่ประมาณ 2-7 วันประมาณนั้นเป็นข้อสังเกตค่ะผู้ป่วยบางรายอาจจะมีจุดเป็นคล้ายๆจุดเลือดออกใต้ผิวหนังบริเวณลำตัวบริเวณแขนขาได้เหมือนกันค่ะการรักษาจะเป็นตามอาการเลยค่ะปัจจุบันเราไม่มียาเรียกว่ายาที่จะไปฆ่าเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้นะคะดังนั้นก็ต้องรอให้หายเองนะคะในระหว่างที่มันจะหายเนี่ยค่ะก็ต้องมีการรักษาประคับประคองไปอะค่ะก็มากน้อยขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคนนะคะบางรายก็มีอาการน้อยก็อ
อาจจะไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแต่บางคนที่มีอาการหนักก็อาจจะจำเป็นต้องนอนในโรงพยาบาลนะคะเพื่อได้รับการรักษาแบบประคับประคองที่จะสำหรับผู้ป่วยหนักนะคะอ๋อมีอีกเรื่องนึงด้วยค่ะเรื่องของยานะคะเนื่องจากอาการหลักคือไข้นะคะดังนั้นเนี่ยยาลดไข้นะคะสำหรับไข้เลือดออกเนี่ยไม่ควรกินยาที่เป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่เป็นยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยที่เราเรียกว่าเอนเซดนะคะอย่างยาไอบูโปรเฟนเป็นต้นนะคะเพราะว่ายาเหล่านั้นจะส่งเสริมให้เกิดการเลือดออกมากขึ้นนะคะรวมทั้งยาแอสไพรินด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยยาที่กินได้ก็จะเป็นพาราเซตามอลนะคะกับการเช็ดตัวในการลดไข้นะคะถ้าสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือทราบแล้วแน่ชัดว่าเป็นไข้เลือดออกนะคะ